ตามครูอาจารย์สอนมาเป็นเกือบ20ปีพอมาศึกษาคำพระศาสดาโดยตรงคนละเรื่องเลยเอาแล้วทำไมอาจารย์เราไม่ทำตามพระเจ้าไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจารย์ก็บอกทำตามอาจารย์มาระบบอาจารยวาททำตามอาจารย์ไปเรื่อยๆโดยไม่ตรวจเช็คว่าพระเจ้าสอนอะไรนะแล้วเราก็เลยเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะคิดว่าน้ำซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ย H2O เนี่ยนะมันทำให้คนดีเร็วขึ้นมาได้นะด้วยการไล่มนต์ใส่เข้าไปนั่งสวดไล่มนต์แล้วมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา H2O มันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ไหมโยมนะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำนะมันทำให้โมเลกุลมันจับกันยังไงมันถึงทำให้คนดีเร็วขึ้นมาได้พุทธเจ้าบอกไม่จริงพุทธเจ้าเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์พราหมณ์ก็แหมนะกล่าวกับพุทธเจ้าเลยสมณะโคตมะจะมาสงสนานด้วยน้ำแล้วล่ะสิจะมาล้างบาปด้วยน้ำทำตามเขาบ้างพุทธเจ้าก็เลยสวนกลับไปบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้มันเป็นแค่ท่าตามธรรมชาติมันจะทำดีเลวให้คนได้ไหมมันทำไม่ได้พุทธเจ้าบัญญัติสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าพราหมณ์คนนั้นถูกพุทธเจ้าก็ผิดโยมก็ควรจะเปลี่ยนคำพูดว่าพราหมณ์สรณังคัจฉามิอย่ามาพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมคำพูดกับการกระทำต้องตรงกันเพราะว่าพุทธเจ้ากับพราหมณ์เนี่ยสวนกันตลอดความเห็นนะพุทธเจ้าท่านยกท่านคนเดียวเลยในโลกที่รู้คนอื่นไม่ใช่การเชื่อในการตรัสรู้ตรงนี้โยมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้จริงนะมีคำสอนที่ประเสริฐจริงอย่างนี้ก็เลยไม่ง่ายนะเลยชาวพุทธที่จะเชื่อพุทธเจ้า 100% เนี่ยยากดังนั้นกว่าเราจะเปลี่ยนปรับความเห็นของเราให้มาตรงกับพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อได้ไงในเมื่อเรายังไม่เคยเสพครบเลยคำพระพุทธเจ้าสักคำยังไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมมันก็เลยไม่รู้เรื่องไงหน้าที่โยมต้องไปเสพครบคำพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นเนี่ยถึงจะพิจารณาได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดหรือถูกไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงเราก็เลยกลายเป็นวิเคราะห์วิจารณ์ไปตามความปรุงแต่งความนึกคิดตามคนนั้นพูดคนนี้พูดตกลงแล้วยังไม่เคยรู้จริงเลยพระพุทธเจ้าพูดอะไร คนแต่ก่อนเนี่ยเขาฟังใครมาว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อนะเขาจะมาถามพระพุทธเจ้าโดยตรงว่าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้า